เมื่อตอนปี52นี่ไฟไหม้ท่าม่วงผมที่บ้านโดนไหม้หมดเลยนะก็เหลืออยู่รถเข็นคันเดียวรถเข็นคันนี้ก็เหมือนกับเป็นสมบัติของที่สุดท้ายที่เหลือจากไฟไหม้นะฮะจะใช้มันจนกว่ามันจะหมดสภาพฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเปี้ยงเปี้ยงมาทีนี้พอหม้อแปลงมันระเบิดอ่ะมันระเบิดขึ้นไปเลยลูกไฟลงหลังคาทะลุหลังคาเลยฝั่งทางโน้นเขาเห็นควันขึ้นหลังคาเขาก็บอกไฟไหม้ขึ้นไปอีกเที่ยวนึงไหม้ข้างบ้านแล้วลามไปหมดแล้วก็หนีอย่างเดียว40กว่าปีแล้วรถเข็นคันนี้40กว่าปีแล้วขายได้อยู่นครปฐมใหม่ๆทีแรกเราก็ขายเฉพาะหมูก่อนตอนนี้มีเมนูตั้ง10กว่าอย่างบะหมี่2นาโต้3โคตรหมู1หมูเด้ง1ต้มยำทั้งคู่ผมคมกล่อมครับถ้าสั่งต้มยำนี้ไม่ต้องปรุงเลยกินได้เสร็จเรียบร้อยเผ็ดเปรี้ยวหวานมีครบที่ขายดีคือทะเลไข่ใส่นมสดบะหมี่ที่นี่ทำเองนะเกี๊ยวบะหมี่ตีเองตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อตาเขาสมัยยังใช้ไม้กระบองตีสมัยนู้นตอนนี้หลวนทำแล้วนอกจากนี้เรายังมีบะหมี่งาดำผสมชาโคที่เราทำเองนะไม่ได้ใส่สารกันบูดนะฉะนั้นเกี๊ยวบะหมี่ที่นี่จะอร่อยเหนียวนุ่มน้ำซุปนี่เราก็เน้นใส่กระดูกแยะหน่อยนะเครื่องปรุงมีเครื่องเทศเราจะห่อผ้าไว้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสที่นี่ยังมีแผ่นเสียงยังมีเทปขายนะฮะผมอนุรักษ์เอาไว้แล้วผมก็ร้องเพลงด้วยซื้อหลายๆแผ่นที่ผมแจกเพลงที่ผมร้องเองด้วยนะแจกฟรีนะเป็นซีดีแต่ว่าสมัยนี้คนไม่ค่อยจะเล่นซีดีกันแล้วพอถามกี่คนก็บอกว่าเสียส่งไปร้านซ่อมเขาก็ไม่ซ่อมกันส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าๆมาขอได้เลยครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็มาขอได้ครับเพราะมีแยกเป็นถุงเลยตอนนี้ไล่แจกแล้ว ชอบร้องเพลงก็แม่ใช้ให้ล้างถ้วยล้างชามก็ร้องไปก็ร้องเพลงไปอาบน้ำในห้องน้ำก็แหกปากร้องไปเป็นชั่วโมงเนี่ยสมัยเด็กๆเคยไปงานวัดอ่ะเขาจะมีพวกโฆษณาอะไรมารีวิวหน้าเวทีก็ขึ้นไปให้ร้องเพลงชาติประเทศไทยเราก็ได้ที่หนึ่งได้นั้นได้น้ำปลามา2ขวดในสมัยนู้นเด็กๆทำไมร้องเพลงได้น้ำปลาหรอจากน้ำปลาได้มา2ขวดชนะที่หนึ่ง76เต็มแล้วย่าง77การร้องเพลงนี้ทำให้ปอดเราแข็งแรงฮะช่วยความจำทำให้จิตใจเราสดชื่นตอนนั้นลูกสาวยังเล็กอยู่ผมก็ขายกลางวันกลางคืนว่างก็ไปร้องเพลงอันนี้เรามีลิขสิทธิ์นะฮะผมขายถูกต้องตามกฎหมายขอลิขสิทธิ์เขาทั้งแฟดได้ทั้งซีดีพวกเนี้ยเพลงวัยรุ่นก็มีนะครับพวกคาราบาวก็มีพวกสตริงนี่ก็มีโลโซนี่ก็มีนะครับพวกแฟดได้มีครับมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงมีหมดครับอันนี้ไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วครับส่วนมากคนจะดิจไปอยู่ใน YouTube ซะหมดละเขาจะไม่ทำเป็นชุดเป็นแผ่นออกมาแล้วเพราะสมัยนิยมมันเปลี่ยนไปเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดบุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักพิโรพี่รมเรื่อยไปขอบน้ำขวางหน้าขอบฟ้าขวางกันบุพเพยังสันประสบให้ได้พบสบรักกันได้ไม่ช่คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มาเที่ยวท่าม่วงมาแล้วก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวโปหมินได้นะฮะอยู่หน้าตลาดท่าม่วงนี่เองมีเพลงเก่าๆให้ฟังด้วยครับมีเพลงทั้งซีดีทั้งแฟลชไดร์บริการให้ด้วยหรือจะมาขอเพลงที่ผมร้องก็ได้ครับแจกฟรีครับเป็นแผ่นซีดีนะครับขายตั้งแต่11โมงครับ
จนถึงตีสองนะฮะก๋วยเตี๋ยวอร่อยฟังเพลงเพราะต้องร้านก๋วยเตี๋ยวโกมินตลาดท่าม่วงครับ